อยู่ง่ายกินง่ายอยู่น้อยกินน้อยนอนน้อยแต่ประโยชน์ได้เยอะเห็นไหมครับชัดเจนไหมนั่นคือพระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงจะเป็นอย่างนั้นรู้จักจี้กงไหมเนี่ยนั่นแหละคือลักษณะของพระอรหันต์เขาแหละจี้กงนั่นแหละรู้ใช่มั้งเสื้อผ้าอย่างนั้นแหละนี่คือของจริงคือจี้กงโอเคในของไม่จริงคือมันก็ตรงกันข้ามก็แค่นั้นเองก็จบไหมเนี่ยต้องอธิบายไหมเนี่ยไม่ต้องมั้งที่ก็โอเคนะหลงโลภโกรธโลภโกรธหลงคือภาษาจำมากี่รุ่นคนแล้วนะโลภโกรธหลงหลงโลภโกรธหลงในตัวเองหลงในอะไรก็ว่ากันไปหลงในทางว่ามันเป็นคงที่ของเส้นของวาเนี่ยพวกโลภมันหลงเรียกเห็นไหมว่ามันคงที่มันอยู่ได้นานเนี่ยก็หลงใช่ไหมที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงหมดหลงว่ามันนิ่งเห็นว่ามันเที่ยงเนี่ยคำว่าหลงตรงนี้หมายความตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่หลงในรูปจูบไม่หอมไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมครับลึกๆมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นหลงใช่ว่าเอ้ยมันแน่มันเที่ยงเว้ยเนี่ยที่ไหนได้มันอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติเห็นไหมฮะหรือจะบอกว่ากฎแห่งกรรมลุงบอกว่ากฎธรรมชาตินี่แน่ก็ยิ่งกว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเอาเปล่ากฎแห่งกรรมมันพูดแค่เรื่องมนุษย์เรื่องเดียวเอาเปล่ากฎธรรมชาติของไม่มีชีวิตมันก็ใช่มันสึกหรอไปตามกฎเห็นไหมภาษาลุงมันครอบคลุมมากกว่านะเอาเปล่าเพราะฉะนั้นทิ้งไปถ้ากฎแห่งกรรมเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงและกฎธรรมชาติอันเดียวกันอย่างนี้เหนือชั้นกว่าเยอะครับภาษาลุงมันใช่ไหมเห็นไหมนี่คือภาษาลุงออกมันใหม่มันเอียดก็เลยมันคิดก๊อกดีแล้วความคิดก๊อกไปตามคิดก๊อกตามภาษาลุงออกโอเคไหมแล้วก็ขอบคุณคนที่ถามมา4 คนถามสาวคนไหนมาพอเวลาขยายความก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันเข้าใจอย่างครับแล้วลุงขยายความเนี่ยก็มีนะฟังให้ดีอ่านให้จบนะอันนี้มาจากคุณสุรดิษฐ์สุราษฎร์สุรดิษฐ์นะสุราดิษสุราดกันแล้วกันนะสุราดิโอเคนะครับฟังจานจบดูมันจะต่างกันแปลว่าคนละตำราเมื่อกี้